ครับแต่รอยเสียดสีนั้นเกิดจากการที่สิ่งของใกล้ตัวของท่านนั้นเสียดสีท่านตลอดเวลาและสุดท้ายนั้นความทุกข์ยากก็ทำให้เกิดความขมขื่นในที่สุดท่านก็รู้สึกว่าทำไมพระเจ้าไม่ดูแลฉันท่านเองนั่นแหละออกไปจากการปกป้องของพระเจ้าคนใครจะมาด่าท่านก็จะมาว่าท่านเรื่องของเขาช่างเขาเถอะไม่ต้องไปสนใจไร้สาระเขานำ iPhone 11นั้นขึ้นไปชั้นสูงสุดเพื่อจะโยนลงมาวันนี้ผมมาในหัวข้อที่ชื่อว่าอย่ามีรากขมขื่นนะครับรากขมขื่นนั้นเรามักจะเห็นในพระคัมภีร์เป็นบ่อยๆนะครับหรือว่าเราจะบอกว่าคนนี้ขมขื่นคนนี้ไม่ขมขื่นนี่นะครับแต่จริงๆนั้นพอผมไปศึกษาเรื่องนี้พระเจ้านำผมในเรื่องนี้นะครับแล้วพอพระเจ้าให้ความเข้าใจนะครับว่ารากขมขื่นคืออะไรผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจมากเลยว่ามันอยู่ในชีวิตเราเยอะแยะจริงๆจนเราไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยชีวิตเราปัจจุบันมันถูกขับเคลื่อนโดยสิ่งนี้จริงๆนะครับเชื้อเพลิงเครื่องยนต์นะครับ E85 นะครับเป็นน้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอลนะครับหรือว่าแอลกอฮอล์ 85% นะครับให้ออกเทนสูงมากจริงนะครับค่อนข้างจะประหยัดแล้วก็ทำให้รถหลายๆรุ่นใหม่ๆนะครับก็ออกมาแล้วก็ใช้น้ำมันเอทานอล E85 ในการเติมน้ำมันนะครับแต่ท่านทราบไหมครับว่าการที่น้ำมัน E85 นั้นมันขับเคลื่อนไปนั้นทำให้เครื่องยนต์วิ่งได้ก็จริงนะครับแต่ถ้าเครื่องยนต์ของท่านไม่ถูกดีไซน์มาให้ใช้น้ำมัน E85 นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้ำมัน E85 มีฤทธิ์กัดกร่อนวัสดุนะครับยางหรือว่าสิ่งต่างๆในรถท่านจะพังในที่สุดถ้าท่านใช้เชื้อเพลิงที่ผิดจากการดีไซน์ของเบื้องบนนะครับว่าชีวิตท่านนั้นต้องถูกขับเคลื่อนไปโดยอะไรบางอย่างท่านทราบไหมครับว่าทุกคนนั้นถูกขับเคลื่อนไปโดยอะไรบางอย่างเสมอมีแรงจูงใจบางอย่างขับเคลื่อนให้ชีวิตของท่านไปข้างหน้าเสมอแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าบางอย่างนั้นเป็นเชื้อเพลิงที่ผิดแล้วมันจะก่อผลเสียในที่สุดเมื่อท่านใช้เชื้อเพลิงประเภทนี้ขับเคลื่อนชีวิตของท่านไปนะครับแล้วผมขอเปรียบเทียบว่าความขมขื่นนั้นเป็นแรงผลักดันมหาศาลจริงๆสำหรับบางคนที่ทำให้ชีวิตของเขานั้นดำเนินชีวิตไปข้างหน้าเพราะเขานั้นมีความขมขื่นในชีวิตนะครับพระคัมภีร์พูดถึงความขมขื่นในหลายตอนนะครับเช่นในสุภาษิตบทที่14ข้อที่10นะครับจิตใจรู้ความขมขื่นของใจเองและไม่มีใครมาเข้าส่วนความชื่นบานของมันพระคัมภีร์ตอนนี้บอกชัดเจนเลยนะครับว่าจิตใจของเราเนี่ยรู้ว่าเรามีความขมขื่นอะไรอยู่ในใจของเราพระคัมภีร์บอกอีกครับในโยบบท21ข้อ25บอกว่าอีกคนตายด้วยใจขมขื่นไม่เคยได้ชิมของดีพี่น้องบางคนนั้นขมขื่นจนตายบางคนนั้นขมขื่นในชีวิตจนเขาตายไปเขาก็ยังขมขื่นอยู่พระคัมภีร์บอกเช่นนี้ในพระธรรมโยบนะครับอิสยาห์38ข้อที่17ดูเถิดเพราะเห็นแก่สันติภาพข้าพระองค์จึงมีความขมขื่นมากยิ่งนะครับพระองค์รักชีวิตของข้าพระองค์จึงได้ทรงช่วยให้พ้นจากหลุมแห่งความพินาศพระคัมภีร์เปรียบเทียบว่าความขมขื่นคือหลุมแห่งความพินาศผมอยากบอกว่าบางอย่างที่ท่านทำปัจจุบันนั้นท่านทำเพราะความขมขื่นท่านอาจจะคิดว่าความขมขื่นความรู้สึกเสียใจโดนกระทำโดนทำสิ่งที่ไม่ดีแต่จริงๆนั้นไม่ใช่เลยนะครับและที่สำคัญในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่31นะครับพระคัมภีร์บอกว่าจงให้ใจขมขื่นและใจขัดเคืองและใจทะเลาะการทะเลาะเถียงกันการพูดเสียดสีกับการคิดปองร้ายทุกอย่างนะครับอยู่ห่างไกลท่านเถิดพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าความขมขื่นนั้นมาพร้อมกับใจขัดเคืองใจโกรธทะเลาะเถียงพูดเสียดสีคิดปองร้ายหลายครั้งนั้นถ้าท่านมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับในบางครั้งกับคนที่ท่านใกล้ชิดนะครับใจขัดเคืองโกรธเขาทะเลาะหัวเถียงกันเสียดสีนะครับคิดปองร้ายนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเพื่อนกับความขมขื่นทั้งสิ้นกำลังบอกว่าท่านเนี่ยกำลังมีความขมขื่นบางอย่างในชีวิตของท่านนั่นเองวันนี้นั้นผมอยากให้เป็นเหมือนกับท่านนั้นผมไม่ได้มาเทศนาเพื่อจะต่อว่าใครนะครับวันนี้ผมมาให้ความเข้าใจเกี่ยวเรื่องความขมขื่นเพื่อท่านจะรู้จริงๆว่าใจท่านมีความขมขื่นหรือเปล่าเห็นไหมครับที่มาของความขมขื่นในภาษาเดิมคืออะไรนะครับทำไมคนบางคนถึงขมขื่นในชีวิตนะครับมาดูกันนะครับอย่างแรกครับความขมในภาษาเดิมนะครับหมายถึงโกรธถูกเสียดสีทำให้ไม่สบายใจและหนักใจนะครับรอยแผลเสียดสีนั้นมักจะเกิดจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเท่านั้นเช่นท่านใส่รองเท้านะครับแล้วรองเท้าก็กัดท่านท่านใส่เสื้อนะครับแล้วคอเสื้อก็บาดท่านนะครับในภาษาเดิมใช้คำว่าชาเฟสนะครับที่มีความหมายว่าการเสียดสีถูจนร้อนถูจนเจ็บนะครับสิ่งที่มันถูกับเรานั้นมักจะเป็นสิ่งใกล้ชิดเท่านั้นนะครับอาวุธที่มันเสียดแทงเป็นมีดเป็นดาบนะครับไม่สามารถทำให้เกิดรอยเสียดสีได้อย่างมากก็แทงทะลุไปเลยเจ็บก็เจ็บเลยนะครับแต่รอยเสียดสีนั้นเกิดจากการที่สิ่งของใกล้ตัวของท่านนั้นเสียดสีท่านตลอดเวลาพระคัมภีร์กำลังให้มุมมองว่าจริงๆนั้นความขมขื่นนั้นเกิดจากการที่คนใกล้ตัวของท่านนั้นคนที่ท่านคาดหวังคนที่ใกล้ชิดกับท่านอะไรบางอย่างที่เข้ามาใกล้ตัวท่านได้นั้นต้องเป็นของที่ท่านไว้ใจ
คนที่ไว้ใจมีความคาดหวังมีความวางใจนั้นทำให้เกิดการเสียดสีในชีวิตของท่านนะครับกระทบวันละเล็กวันละน้อยนะครับเกิดบาดแผลที่เกิดจากการเสียดสีในที่สุดความขมขื่นนั้นมักจะเกิดจากคนใกล้ชิดนะครับเราไม่เคยขมขื่นกับนายกตู่นะครับของเรานะครับท่านบริหารยังไงเราก็ไม่รู้สึกขมขื่นใจกับท่านแบรดพิตก็ไม่เคยทำให้เราขมขื่นนะครับมีแต่คนที่เราขมขื่นกับใครครับพ่อเราแม่เราเพื่อนเราศิษยาภิบาลของเราเพื่อนของเราพี่น้องของเราทั้งนั้นคนส่วนมากที่ทำให้ท่านเจ็บใจขมขื่นนั้นก็จะเป็นคนใกล้ชิดทั้งนั้นเราไม่เคยขมขื่นกับแบรดพิตเราไม่เคยขมขื่นกับแองเจลิน่าโจลี่นะครับเขาอยู่ไกลเกินไปเขาไม่ใช่คนใกล้ชิดเพราะฉะนั้นคำว่าขมขื่นนั้นเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวทั้งนั้นหมายว่าคำขมขื่นนี้เป็นสิ่งที่เกิดกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวท่านนะครับสิ่งแรกที่ทำให้ท่านเกิดความขมขื่นได้นะครับคือเรื่องของการเสื่อมจากพระกรุณาคุณของพระเจ้านะครับฮีบรูบทที่12ข้อที่15นะครับจงระวังตัวให้ดีเกรงว่าจะมีคนบางคนกำลังเสื่อมจากพระกรุณาคุณของพระเจ้าในภาษาเดิมนะครับใช้คำว่าขาดหรือพร่องไปหรือได้ไม่เต็มจากพระกรุณานะครับคือความหวานของพระเจ้าความเลิฟลินเนสความดีเวลาท่านได้รับกรุณาจากเจ้านายท่านนะครับให้โบนัสท่านรู้สึกว่าซาบซึ้งในความรักของเจ้านายหลายครั้งบางคนนั้นขาดจากพระกรุณาของพระเจ้านั้นท่านรู้สึกว่าขาดจากความรักของพระเจ้าลดน้อยลงจากความรักพระเจ้านั้นท่านก็เลยมีใจขมขื่นพระคัมภีร์บอกเกรงว่ารากแห่งความขมขื่นจะแซมขึ้นมาทำความยุ่งยากให้แก่ท่านและเป็นเหตุให้คนบันดาลมากเป็นมลทินไปพระคัมภีร์บอกว่ารากขมขื่นจะแซมขึ้นมาเมื่อท่านตกจากความรักของพระเจ้าเวลาท่านนั้นออกห่างพระเจ้าดำเนินชีวิตออกห่างพระเจ้านั้นมีโอกาสสูงมากเลยที่ท่านนั้นจะเป็นคนที่มีรากขมขื่นพุ่งขึ้นมาอาจจะมีหวานไปเล็กน้อยแต่มันโตขึ้นมาได้ถ้าท่านไม่มีความรักของพระเจ้าในชีวิตนะครับแบบว่าคนหลายคนที่มีความขุ่นท่านมีความขมในใจนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าอาการเป็นยังไงนะครับสิ่งที่เป็นความขมในใจของท่านนั้นมันเกิดจากการที่ท่านนั้นเสื่อมจากพระคุณของพระเจ้าเสื่อมจากความรักมั่นคงที่พระเจ้ามีต่อท่านท่านอาจจะเวลาเรารักอะไรน้อยลงนะครับก็คือเรารักอีกอย่างหนึ่งมากขึ้นชีวิตเรานั้นเหมือนเป็นน้ำขวดหนึ่งนะครับมี1ลิตรนะครับถ้าเราอยู่กับพระเจ้านะครับไม่เทออกไปเลยความรักกับพระเจ้าก็เต็มล้นอยู่แต่ละครั้งท่านเทไปให้ Facebook เทไปให้ Instagram เทไปให้แฟนท่านเทไปให้ลูกของท่านที่อาจจะบางทีรักเกินไปมากกว่าพระเจ้าซะด้วยซ้ําท่านนั้นเทความรักไปที่อื่นไงความรักในพระเจ้าเลยจืดจางมันไม่ได้เป็นอะไรซับซ้อนเลยทำไมเราไม่รักพระเจ้าก็ท่านรักอย่างอื่นไงท่านก็เลยรักพระเจ้าน้อยลงเรียบง่ายไม่ได้เป็นเรื่องซับซ้อนอะไรเลยนะครับหมายความว่าไงครับพระคัมภีร์บอกว่าถ้าท่านกำลังเสื่อมจากความรักของพระเจ้าความหวานชื่นท่านกับพระเยซูนั้นท่านมาโบสถ์รู้สึกว่าตะขิดตะขวงใจจะไปดีไหมไม่ไปเดี๋ยวพี่คนนี้เขาเรียกเราแล้วเราไม่อยู่หรือว่าวันนี้จะมาจัดโบสถ์วันเสาร์นะครับรู้สึกว่าเอ้ยมันรู้สึกเหนื่อยๆขี้เกียจไม่ไปดีกว่าเออไม่ไปก็ไปละกันกลัวว่าจะไม่มีใครเห็นมันกลายเป็นรูปแบบประเพณีไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้มันกลายเป็นศาสนาคริสต์ไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับท่านผู้ซึ่งเป็นลูกรักของพระเยซูไปอีกแล้วเมื่อท่านเริ่มเสื่อมถอยจากความรักของพระองค์นั้นพี่บอกชัดเจนว่ารากขมขื่นจะแซมขึ้นมาสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นคือความเกิดความยุ่งยากมากๆและเป็นทำให้คนเป็นอันมากนั้นทำบาปหรือเป็นมลทินไปอีกอันหนึ่งครับความขมขื่นนั้นเกิดจากคนใกล้ตัวปฐมกาล 27:34 ครับเมื่อเอสาวได้ยินคำของบิดาก็ร้องออกมาเสียงดังด้วยความขมขื่นว่าบิดาอวยพรข้าพเจ้าได้ไหมอวยพรข้าพเจ้าเถิดนะครับตอนนี้นั้นยาโคบนั้นเห็นพ่อนั้นทำมาหากินปีเดียวเงินแกะเพิ่มเป็น100เท่านะครับก็อยากได้การเจิมของสิทธิ์บุตรหัวปีคนอิสราเอลนั้นจะได้บุตรหัวปีจะได้2เท่าของบุตรที่เหลือสมมุติว่ามี4ส่วนคนโตจะได้2ส่วนที่เหลือได้คนละ1ส่วนถ้ามี3คนนะครับหมายว่าไงครับพระคัมภีร์บอกว่านะครับเอซาวนั้นถูกแย่งสิทธิ์บุตรหัวปีไปเพราะว่ายาโคบนั้นไปหลอกว่าเป็นเอซาวแล้วไปรับการอวยพรไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอซาวโดนกระทําจากคนใกล้ชิดทําให้เขานั้นเจ็บปวดโกงเขาแกล้งเขานะครับขโมยของเข้าไปนะครับพระคัมภีร์ใช้คำว่า great and exceedingly นะครับคือว่าความขมมีปริมาณที่มากจริงๆสำหรับเอซาวที่โดนและครั้งนั้นความขมขื่นท่านนั้นเกิดจากพ่อแม่ท่านพ่อแม่ท่านเป็นคนจีนผมอาจจะหน้าคล้ายฝรั่งนะครับอาจจะไม่คล้ายๆนะครับเพราะท่านเป็นคนจีนไม่เคยชมท่านเลยแต่ไปชมกับคนอื่นเต็มไปหมดลูกฉันเก่งลูกฉันดีแต่ต่อหน้าท่านไม่เคยชมไปเลยไม่เคยมีคำออกมาจากพ่อปากพ่อแม่ท่านเลยว่าลูกเอ๋ยลูกเก่งมากเลยท่านมีใจขมขื่นในใจท่านมีสิ่งบางอย่างอยู่ในใจมันเกิดจากการกระทำของคนใกล้ชิดทั้งนั้นเลยพี่น้องเข้าใจไหมครับหลายอย่างนั้นไม่เกิดจากคนใกล้ชิดกระทำกับท่านอย่างไม่ยุติธรรมทำสิ่งเลวร้ายกับท่านนะครับอีกเรื่องนึงครับ
ความขมนั้นเกิดขึ้นเมื่อหลายครั้งนั้นท่านทิ้งจากชุมชนของพระเจ้านางรูธบทที่1ข้อที่11ถึง13นะครับนาโอมีตอบว่ากลับบ้านเถิดลูกเอ๋ยจะไปทำแม่ทำไมแม่มีลูกชายเป็นสามีของเจ้าได้หรือนะครับตอนนี้นางคนนี้ชื่อนางนาโอมีนะครับในพระธรรมนางรูธนะครับนาโอมีเป็นผู้หญิงชาวอิสราเอลนะครับแต่งงานกับผู้ชายอิสราเอลนะครับแต่พอมีความยากลำบากในบรรดาอิสราเอลนะมีความกระดานอาหารนะครับก็ทิ้งแผ่นดินของพระเจ้าไปอยู่กับแผ่นดินของชาวโมอับนะครับแล้วก็มีลูกชายที่นั่นด้วยก็ไปแต่งงานกับคนที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งจริงๆคนยิวนั้นสั่งห้ามไว้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายครั้งนั้นอิสราเอลเปรียบเหมือนคริสตจักรหรืออาณาจักรของพระเจ้านะครับโมอับเป็นชาวต่างชาตินะครับหลายครั้งบางคนนั้นดำเนินชีวิตนั้นท่านนั้นทิ้งอาณาจักรพระเจ้าทิ้งคริสตจักรพระเจ้าไปอย่างง่ายดายมันไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าที่ท่านออกจากคริสตจักรของพระเจ้าผมไม่ได้พูดเพื่อยังไงนะครับแต่หลายครั้งชีวิตท่านจะเกิดแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาท่านออกไปจากอาณาจักรการปกป้องของพระเจ้าท่านไม่อยู่ในบ้านที่มีพ่อแม่คอยดูแลท่านนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสุดท้ายนั้นสามีของนาโอมีก็ตายสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกชายที่เป็นคนทำมาหากินก็ตายทั้งสองคนสุดท้ายนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นนะแล้วเขาก็บอกว่าแม่มีความขมขื่นมากยิ่งกว่าลูกเสียอีกเพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำให้แม่ทุกอย่างเขานั้นกล่าวโทษพระเจ้าว่าเหตุการณ์ชีวิตเขามันห่วยเพราะว่าพระเจ้าทำให้เขาทุกข์ยากแต่จริงๆไม่ใช่เลยเขานั้นไม่ยืนหยัดอยู่กับอาณาจักรอิสราเอลเมื่อความยากลำบากพลากไปนั้นพระเจ้าก็กลับมาเยี่ยมเยือนอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งมันก็ดีขึ้นในที่สุดพี่น้องเข้าใจไหมครับหลายครั้งนั้นเรานั้นเขาทิ้งไปอยู่กับชาวโมอับนะครับอิสยาห์16ข้อ6ข้อที่7นะครับเขาได้ยินถึงความเย่อหยิ่งของชาวโมอับนั้นช่างหยิ่งเสียเหลือเกินได้ยินความหยิ่งยโสนะครับความอวดดีของเขาความคุยโม้งเขาก็เป็นความเท็จพระคัมภีร์บอกว่าคนโมอับนั้นเป็นคนเย่อหยิ่งพูดเป็นความเท็จเป็นคนไม่เชื่อพระเจ้าหลายครั้งนั้นท่านออกจากคริสตจักรไปติดตามคนในโลกนี้ท่านไปอยู่กลุ่มสมาคมกลุ่มน้ำกลุ่มนี้กลุ่มธุรกิจนู่นนี่นั่นผมบอกให้เลยวันนึงนะครับสิ่งที่เป็นกำลังเลี้ยวแรงในชีวิตของท่านนั้นสิ่งที่เป็นความมั่นคงอย่างลูกชายกับสามีของนางนาโอมีนั้นจะหายไปในที่สุดเพราะท่านไม่มีการปกป้องของพระเจ้าท่านไม่มีการปกป้องของพระเยซูนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าพอเขาทิ้งจากอาณาจักรของอิสราเอลไปอยู่กับชาวโมอับนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือความวิบัติที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่ไม่ดีนะครับพระเจ้าปกป้องเขาไม่ได้เพราะเขาไม่รักษาสัญญาที่พระเจ้าให้กับเขาไว้ท่านจำเป็นต้องติดตามพระเยซูอย่างมั่นคงในคริสตจักรท้องถิ่นที่ใดที่หนึ่งอาจจะไม่ใช่ที่นี่ไม่มีปัญหาเลยแต่ท่านต้องสักที่หนึ่งพี่น้องเข้าใจไหมครับไม่ใช่กลุ่มหนึ่งกลุ่มนั้นก็ดีเป็นเพื่อนกันก็ดีแต่ท่านต้องอยู่ในคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่งเวลาท่านป่วยก็จะได้รู้ว่าท่านหายไปไหนถ้าไม่มาโบสถ์2อาทิตย์คนก็จะตามหาว่าอ้าวคุณหายไปไหนก็ไปเยี่ยมที่บ้านไปที่ฐานเผื่อบางทีมีความจำกัดมีปัญหาอะไรหนักๆเราก็ช่วยกันตามที่พระเจ้าทรงนำท่านจำเป็นต้องผูกพันที่เดียวไม่ใช่2ที่ไปที่1 2อาทิตย์ที่1 2อาทิตย์เพราะไม่มีใครรู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนกันแน่ก็ไม่รู้จะช่วยท่านยังไงผมก็ไม่มั่นใจว่าท่านผูกพันตัวเป็นพี่น้องของเราหรือเปล่าเราก็ไม่กล้าจะไปกดดันไม่กล้าที่จะไปเหมือนกับไปยุ่งวุ่นวายเรื่องส่วนตัวของท่านพี่น้องเอเมนมั้ยครับท่านต้องอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าเพราะไงครับเวลาออกไปปุ๊บนั้นหลายครั้งนั้นปัญหาบางอย่างมันเกิดความทุกข์ยากเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการปกป้องของพระเจ้านั่นเองและสุดท้ายนั้นความทุกข์ยากก็ทำให้เกิดความขมขื่นในที่สุดพี่น้องเข้าใจไหมฮะบางคนที่ออกไปจากคริสตจักรของพระเจ้านั้นไปเจอผู้ชายหน้าตาดีนะครับขับรถดีๆแพงๆนะครับแต่ว่าจริงๆข้างหลังมีขนเยอะและเป็นคิงคองนะฮะมาจีบท่านนะครับโอ้น้องจ๋าพี่เจอน้องครั้งแรกพี่ก็รักน้องโดยที่คิดไม่ถึงจริงๆนะครับท่านก็หลงคารมไปแต่งงานกับเขานะครับไปแป๊บนึงนะครับไม่เคยมีถามเพื่อนไม่มีอะไรท่านก็ออกไปจากโบสถ์เลยสุดท้ายบางทีท่านอาจจะลำบากเขาจะทิ้งท่านไปในที่สุดหรือบางทีเห็นท่านเป็นกระสอบทรายนะครับที่บ้านขี้เกียจซื้อเลยซ้อมท่านแทนนุ่มดีนะครับมีเสียงอีต่างหากนะครับซ้อมท่านด้วยความเมามันสุดท้ายนั้นท่านก็ทุกข์ยากลำบากท่านก็เกิดความขมขื่นท่านก็รู้สึกว่าทำไมพระเจ้าไม่ดูแลฉันท่านเองนั่นแหละออกไปจากการปกป้องของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าครับพระเจ้านั้นพระเยซูตั้งใจจะรวบรวมท่านไว้เหมือนแม่ไก่กกลูกในปีกไม่ใช่หรือนะเราแต่พวกเจ้าไม่ยอมเลยพระเยซูบอกว่าเราต้องการรวบรวมเจ้าไว้ในปีกการปกป้องไม่ใช่หรือแต่พวกเจ้าไม่ยอมเลยเจ้าไม่ยอมอยู่คริสตจักรใดคริสตจักรไม่เคยหาพระเจ้าสุดท้ายพระเจ้าปกป้องท่านไม่ได้ไงเพราะท่านวิ่งหนีออกไปไกลเกินไปพี่น้องเข้าใจไหมครับความขมขื่นหลายครั้งเกิดจากการที่เราทิ้งทางของพระเจ้าไปผมเองก็เคยทิ้งทางของพระเจ้าไปและสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีปัญหาสารพัดจริงๆที่มันหนักหนาจนเล่าให้ใครฟังก็นึกว่าเขียนนิยายอะไรสักเรื่องหนึ่งว่าแบบผมมีปัญหาเยอะมากจริงๆจากการที่ผมทิ้งทางพระเจ้าไปพี่น้องไม่ใช่ทางที่ถูกต้องพี่น้องอย่าดื้อดึงเพราะพระเจ้านั้นมีสิ่งดีสำหรับท่านอย่าเหมือนผมไม่ต้องเสียเวลาไป 6-7 ปีสุดท้ายกลับมานั้นก็ใช้เวลามากเลยกว่าที่ผมจะ
กลับมาติดตามพระเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งผมต้องจ่ายราคาผมต้องจ่ายค่าตงมากมายจากการที่ผมทิ้งพระเจ้าไปดีที่ผมมีความรักของพระเจ้าผมเลยไม่ข่มขืนพี่น้องเข้าใจไหมครับถ้าไปเขียนที่ผมเขียนเป็นหนังผมไปทำบทละครได้เลยนะครับมันเป็นเรื่องที่มันน่านั่นจริงๆนะครับผมเองเคยเป็นคริสเตียนนะครับที่จุฬาลงกรณ์นะครับผมเป็นประธานชมรมคริสเตียนอยู่2ปีนะครับจริงๆเขาเรียกชมรมศาสนศึกษานะครับมีคาทอลิกคริสเตียนแล้วก็มีอิสลามด้วยแต่อีก2ชมรมไม่มาเลยเหลือแต่คริสเตียนอย่างเดียวนะครับสิ่งหนึ่งเวลาพอเราเรียนจบกันแล้วนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าผมจะต้องไปถามว่าเป็นไงตุ้ยตุ้ยเป็นเพื่อนอยู่ในชมรมเรามีขาดแคลนนู่นนี่นั่นไหมผมต้องไปช่วยเขาแล้วก็เป็นแค่เพื่อนกันบางทีไม่พอใจอยากไปอยู่ชมรมโฟโต้เขาก็ลาออกไปอยู่ชมรมโฟโต้หมายความว่าไงฮะชมรมนั้นมันเป็นแค่ที่ชุมนุมของคนมาเจอกันเฉยๆพี่น้องรู้ไหมว่าจริงๆนั้นท่านสามารถมาคริสตจักรแบบเป็นชมรมคริสเตียนได้ชมรมคริสเตียนน้ำองุ่นใหม่ท่านสามารถแวะมาเยี่ยมได้เป็นวันๆว่างก็มาไม่ว่างก็ไม่ผมไม่ได้ว่าใครอย่าเข้าใจผิดนะครับผมยินดีที่ท่านมาแต่ประเด็นคือว่ามันเป็นหลักการพระคัมภีร์จริงๆเพราะไงครับเวลาลูกผมนั้นจะเข้าจะเรียนเทอมใหม่นั้นผมจะไม่ต้องถามว่ามีค่าเทอมผมต้องโทรไปที่โรงเรียนแล้วผมไปจ่ายค่าเทอมผมต้องเมคชัวร์ว่าพี่น้องลูกผมมีข้าวกินนะครับแล้วรับประกันท่านเห็นลูกผมก็รู้ว่าลูกผมมีข้าวกินเยอะมากนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ฝ่ายร่างกายสูงมากนะครับพระเจ้าอวยพรจริงๆครอบครัวนั้นมีการผ่อนหนักผ่อนเบาเวลามีปัญหากันมีทะเลาะกันท่านจำฟังดีนะถ้าท่านจะเป็นครอบครัวท่านจำไว้เลยมันต้องมีเรื่องขัดแย้งแน่ๆมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีเรื่องขัดแย้งแต่ท่านต้องผ่อนหนักผ่อนเบากันผมเชื่อสมมุติว่าคุณหนวดมีลูกนะครับลูกนั้นทำกระทะทอดไก่แตกนะครับแตกปุ๊บนะครับคุณหนวดก็คงให้อภัยลูกตัวเองมีการผ่อนหนักผ่อนเบาครอบครัวนั้นไม่ทิ้งกันไปไม่เวลายากลำบากครอบครัวนั้นยินดีเวลาคนหนึ่งสำเร็จพี่น้องแต่ชมรมนั้นตัวใครตัวมันท่านแค่มาทำกิจกรรมร่วมกันเล่นเกมร่วมกันแล้วสุดท้ายท่านก็จากกลับบ้านใครบ้านมันนะครับถ้าไม่สนใจด้วยซ้ำว่าชมรมมันถูกตกแต่งด้วยอะไรมันมีอุปกรณ์นี้ในชมรมหรือเปล่ามันเรื่องของชมรมแต่ครอบครัวนั้นเวลาบางอย่างมันขาดแคลนไปท่านต้องอาสาตัวเข้ามาพี่น้องเข้าใจคำว่าครอบครัวไหมพระเจ้าต้องการให้ท่านผูกพันที่ใดที่หนึ่งเป็นครอบครัวเวลาท่านป่วยนั้นก็ถามว่าใครเป็นผู้ปกครองท่านชัดเจนว่าพ่อแม่ฉันชื่อนี้ผู้ปกครองฉันชื่ออะไรพี่น้องเข้าใจไหมครับคริสตจักรนั้นเป็นที่ที่พระเจ้าตั้งไว้เพื่อให้ท่านเป็นครอบครัวไม่ได้เป็นชมรมคริสเตียนถ้าอยากไปชมรมคริสเตียนกลับไปเรียนมหาลัยใหม่มีหลายมหาลัยมีเกือบทุกชมรมนะครับไปสมัครเป็นชมรมคริสเตียนก็ได้ท่านก็แค่มาประกอบพิธีทางศาสนาอาทิตย์ละครั้งมาโบสถ์อาทิตย์ละครั้งท่านก็กลับบ้านไปท่านเป็นสมาชิกชมรมเท่านั้นท่านไม่ใช่เป็นสมาชิกครอบครัวของพระเจ้าพี่น้องเข้าใจไหมครับเวลาผมจำได้เวลาผมก็สังเกตบางทีพระเจ้าก็เล้าใจบางเรื่องบางคนนั้นมีปัญหาบางอย่างนั้นพระเจ้าก็เล้าใจให้ผมหาทางที่จะช่วยเขาเพราะว่าเราเป็นครอบครัวเราผูกพันกันโดยผู้ชายคนนึงได้มาตายไถ่บาปเราทั้งปวงคือพระเยซูคริสต์แล้วก็บอกว่าให้จงมารวบรวมกันเป็นครอบครัวเดียวกันพี่น้องเราห่วงใยกันทุกเรื่องแล้วท่านดีกว่าไหมถ้าท่านจะอยู่ในครอบครัวมากกว่าชมรมแต่วันนี้มันถึงเวลาที่ท่านจะเปลี่ยนจากสมาชิกชมรมเป็นสมาชิกครอบครัวหรือยังขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านท่านไม่จำเป็นต้องมาผูกพันที่นี่ก็ได้ถ้าพระเจ้าไม่เรียกแต่ถ้าพระเจ้าเรียกท่านเข้ามาเราเวลคัมมากๆแต่ว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้เรียกพระเจ้าเรียกท่านที่อื่นท่านก็ควรจะไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าครอบครัวไม่ใช่สมาคมไม่ใช่ชมรมมันไม่ช่วยท่านเพราะมันไม่ใช่ลักษณะของพระคัมภีร์พี่น้องเข้าใจไหมครับพระคัมภีร์บอกอีกครับบอกว่าสดุดีบทที่64ข้อที่3นะครับผู้รับลิ้นของเขาอย่างรับดาบผู้เอาความคำขมขื่นเล็งอย่างธนูยิงออกมาจากที่ซุ่มยังคนปราศจากตำหนิยิงเขาทันทีอย่างไม่กลัวเกรงพระคัมภีร์บอกว่าความขมขื่นของท่านมันเกิดจากคำพูดของคนอธรรมคนชั่วนั้นกล่าวโทษท่านคนชั่วนั้นพูดสิ่งไม่ดีกับท่านพูดจาหยามเหยียดท่านดูถูกท่านดูถูกชีวิตของท่านคนชั่วพวกนี้นั้นเล็งและรับลิ้นของตนอย่างรับดาบเล็งไปเลยว่าฉันจะยิงคนนี้ฉันจะทำให้คนนี้มันล้มลงฉันทำให้คนนี้มันขมขื่นใจมันจะเสียใจน้อยใจดำเนินชีวิตไม่ไหวมันจะล้มลงเพราะความขมขื่นในใจของมันโจมตีมันทำร้ายมันพูดด่ามันท่านผอมขนาดยิ่งด่าว่าอ้วนไงครับหมายความว่าไงครับเขาเอาความขมขื่นเขาเล็งไว้อยู่แล้วว่ายิงเรื่องนี้นั้นจะน้อยใจยิงเรื่องนี้จี้จุดลงไปตรงนี้ท่านจะร้องเจี๊ยก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 ท่านจะร้องจาก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 แล้วท่านนั้นก็จะแบบน้อยอกน้อยใจแล้วยังไงเลยไหมครับหลายครั้งนั้นผีมารซาตานนั้นมันใช้วิธีง่ายๆครับมันรู้จุดอ่อนท่านนั้นท่านอยู่ในที่ประชุมศิษยาภิบาลไม่เรียกชื่อฉันมันช่างน่าน้อยใจ
ฉันผูกพันตัวที่นี่มาแล้ว3ปีเดินผ่านนั้นมองไม่เห็นหน้าฉันฉันสวัสดีดันมองไม่เห็นมันจี้จุดผีนานซาตานนั้นมันรับลิ้นบางทีนะไม่ได้เป็นคำพูดจากมนุษย์นะครับผีมารซาตานนั้นมันใช้ลิ้นพูดกับเราส่วนตัวให้ตีความอะไรบางอย่างเวลาเราดูเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งปวงแล้วท่านไม่รู้ตัวนะครับจริงๆเนี่ยท่านดูแล้วมีซับไตเติลข้างล่างผมอาจจะพูดภาษาหนึ่งท่านอาจจะไม่เข้าใจแต่จริงท่านตีความตลอดเวลาเช่นผมพูดไปบางอย่างผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเลยท่านก็ตีความแบบว่าศิษยาภิบาลมาว่าฉันมันมีซับไตเติลวิ่งอยู่ข้างล่างตลอดเวลาว่ามันตีความแบบนี้มันเป็นคำของผีมารซาตานท่านต้องรู้จักว่าบางคนก็แปลซับผิดบางคนก็ไม่ได้เป็นแปลซับมืออาชีพแปลความหมายผิดชีวิตเปลี่ยนพี่น้องเข้าใจไหมฮะมันเหมือนมีซับไตเติลวิ่งข้างล่างตลอดเวลาว่าคำพูดเป็นยังไงพี่น้องจำดีๆคำพูดเขาพูดยังไงก็คือแค่นั้นที่เหลือคือการตีความทั้งหมดหลายครั้งท่านโดนหลอกจากคำโกหกของผีมารซาตานทำให้ท่านนั้นตกอยู่ในความขมขื่นนะครับคำผู้วิพากษ์วิจารณ์นะครับโจมตีนะครับปั้นอากาศเป็นตัวนะครับหลายครั้งเป็นการประเมินคุณค่าท่านให้ต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับอันนี้คือแบงค์ร้อยดอลลาร์นะครับเวลาท่านนั้นมีมูลค่าของท่านนั้นมันขึ้นอยู่กับใครประเมินพี่น้องเข้าใจไหมเวลาเอาของเก่าเนี่ยไปหาคนที่เขามีความเชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะประเมินว่าราคาเท่าไหร่นั่นคือราคาจากผู้เชี่ยวชาญชีวิตของท่านนั้นถูกประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญราคามันฟิกมีป้ายแปะไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักคุณค่ามามองชีวิตท่านเขาก็ตีความว่าชีวิตท่านน่าจะมีมูลค่าต่ำกว่าหน้าแบงค์แต่ครั้งท่านมีมูลค่า100ดอลลาร์นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้2บาทไอ้ไม่เต็มบาทใครเป็นคนไม่เต็มบาทบ้างครับเขาประเมินชีวิตของท่านต่ำกว่ามูลค่าจริงที่ท่านเป็นสมมติผมบอกว่าแบงค์ผมบอกว่าแบงค์ผมมีแบงค์ผมไม่มีตอนนี้นะฮะมีใครจะเมตตาผมฮะแบงค์พันนะฮะแล้วผมพูดท่านก็บอกว่าไอ้แบงค์ร้อยแบงค์ร้อยแบงค์สิบยี่สิบแบงค์ย้อยแบงค์ร้อยถามจริงเวลาท่านมารับท่านเอาไหมมูลค่าไม่เปลี่ยนนะมูลค่าเราไม่เปลี่ยนตามคำพูดชาวบ้านแล้วเวลาเราจะมั่นใจยังไงมูลค่าเราเกิดจากการที่มีบางคนรักเรายอนเป็นคนเดียวที่เขียนพระคัมภีร์แล้วบอกว่าเป็นสาวกที่พระเยซูทรงรักคือยอนมั่นใจมากว่าพระเยซูรักเขาแล้วเขียนอยู่เล่มเดียวด้วยพระธรรมยอนพระธรรมอื่นไม่มีเขียนว่าสาวกที่พระเยซูทรงรักยอนมั่นใจว่าพระเจ้ารักเขาพี่น้องท่านมั่นใจหรือเปล่าพระเจ้ารักท่านในความทุกข์ยากลำบากท่านคิดว่าพระเจ้าสะใจที่ท่านทดสอบทดลองหรือเปล่าเงินในกระเป๋าท่านเหลือ500พระเจ้าดีใจไหมไม่มีพระเจ้าชื่นชมยินดีเมื่อเห็นผู้รับใช้พระองค์มั่งคั่งพระเจ้าชื่นชมยินดีเมื่อเห็นท่านนั้นมีความสุขพระองค์เศร้าใจทุกครั้งที่เห็นท่านนั้นร้องไห้ท่านมั่นใจในคุณค่าหน้าแบงค์ของท่านหรือเปล่าว่าท่านนั้นมัน100ดอลลาร์ไม่เคยเปลี่ยนวันนี้และสืบไปเป็นนี้อัตราแลกเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่มูลค่าในใจของพระเจ้ากับที่มีต่อท่านยังไม่เคยเปลี่ยนการที่ท่านมั่นใจว่าพระเจ้ารักท่านนั้นท่านจะไม่กังวลใครจะมาด่าท่านใครจะมาว่าท่านเรื่องของเขาช่างก็เถอะไม่ต้องไปสนใจไร้สาระคนส่วนมากที่ว่าไร้นินทาท่านนั้นพูดง่ายลบถึงอีกคนนั้นเขาไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ต่ำกว่าท่านเสมอพยายามจะดึงท่านลงไปในที่เดียวกับเขาคนพวกนี้ส่วนมากจะเกิดจากความขมขื่นเกิดจากชีวิตที่มันไม่มีคุณค่าในตัวเองหรือจะมีนู่นนี่แต่ไม่มั่นใจในชีวิตของตัวเองก็เลยพยายามจะดึงคนอื่นที่มันต่ำเท่าเทียมกับเขาเพราะยังไงครับต้องการหาพวกต้องการหาเพื่อนนินทาว่าร้ายคนอื่นพูดให้คนอื่นดิสเครดิตลงเพื่อจะดึงคนที่อยู่สูงกว่าเขาให้มันต่ำกว่าเขาอิจฉาเกิดจากความขมขื่นในใจชีวิตวัยเด็กอาจจะมีชีวิตที่น่าสงสารแต่คนเหล่านี้นั้นถ้าท่านไม่สนใจสักอย่างก็ทำอะไรท่านไม่ได้อยู่ดีเอเมนไหมครับสุภาษิตบทที่5ข้อที่1ข้อที่4นะครับบอกว่าหลายคนนั้นขมเพราะมีรูปเคารพอื่นในใจนะครับพระคัมภีร์บอกว่านะครับลูกเอ๋ยจงตั้งใจฟังปัญญาของข้าจงเอียงหูฟังความเข้าใจของข้านะครับเพราะปากหญิงแพทย์สยาก็หยัดน้ำผึ้งออกมานะครับและคำพูดของนางก็ลื่นยิ่งกว่าน้ำมันแต่ในที่สุดนางก็ขมอย่างบรเพชรพระคัมภีร์บอกว่าไงครับเวลาท่านหลงหายไปนะครับติดตามพระอื่นนะครับท่านอาจจะรักผู้หญิงขนตางอนนะครับสวยงามผู้ชายหน้าตาเหมือนคิงคองนะครับแต่ว่าขับรถหรูนะครับหรือว่าท่านดำเนินชีวิตไปรักเกมมากกว่าพระเจ้าหรือว่าท่านรักบางอย่างนั้นเป็นงานที่เหลือท่านรักมากกว่าพระเจ้านะครับพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งเหล่านี้ล่อลวงท่านด้วยความเฉลียวฉลาดปากของหญิงแพทย์สยามก็หยาดน้ำผึ้งออกมาบอกว่าท่านมันดีมันเวิร์กมันดีมันเวิร์กมันดีมันเวิร์กแต่สุดท้ายผมบอกให้อะไรนึงนะครับสุดท้ายนะครับคำพูดนางลื่นยิ่งกว่าน้ำมันแต่ในที่สุดนางก็ขมอย่างบอระเพ็ดพระคัมภีร์บอกว่าท้ายสุดนะครับของคนที่ติดตามพระอื่นนะครับชีวิตท่านนั้นจะขมขื่นเหมือนบอระเพ็ดท่านเคยเห็นไหมครับหลายคนที่มีชื่อเสียงในช่วงเวลาแวบๆแป๊บๆดังขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์สุดท้ายเขาจะมีในกระปุก .com ก็จะมีขึ้นมาบอกว่าดาราคนนี้เมื่อผ่านไปจากช่วงยุครุ่งเรืองนะครับป
างคนนั้นเป็นแอลกอฮอลิกเงินซื้อข้าวยังไม่มีต้องไปขอข้าวบ้านแม่อย่างนี้นะฮะสุดท้ายนั้นชีวิตมันขมขื่นยิ่งกว่าบอเลเพสนี่แหละจุดปลายทางของคนที่ไม่ได้ติดตามพระเจ้าพระของท่านมันอวยพรท่านท่านไปสักอะไรนู่นนี่นั่นเรื่องของท่านแต่ผมบอกให้เลยท่านตามไปเถอะแต่ท้ายสุดนั้นคนส่วนมากที่ติดตามสิ่งเหล่านี้นั้นจะขมขื่นอย่างบอเลเพสพระคัมภีร์บอกว่าสุดท้ายนั้นความทุกข์ยากลำบากมันจะกลับมาชีวิตหนักหนาสากันจนแก้ไม่ได้แล้วผมจะเล่าให้ฟังเพราะอะไรเพราะว่าไงครับ สุดท้ายท่านจะขมเหมือนบอลเพชรนะครับอิสยาห์บทที่5ข้อ20วิบัติกับคนเหล่านั้นที่เรียกความชั่วช้าว่าความดีหลายครั้งท่านบอกว่าการมีสัมพันธ์กันก่อนแต่งงานเป็นเรื่องที่ไม่ผิดอะไรท่านกำลังบอกว่าความชั่วช้าคือความดีท่านคิดไปได้ยังไงว่ามันถูกต้องพระคัมภีร์บอกว่าคนที่คิดว่าความชั่วช้าถึงความดีคนที่ถือว่าความขมเป็นความหวานและความขมเป็นคำขมพระคัมภีร์บอกว่าคนที่คิดอย่างนี้นั้นสุดท้ายจะจบลงมาในชีวิตที่มันขมขื่นเหมือนบอลเพชรเยเรมีบทที่2ข้อที่9นะครับความโหดร้ายของเจ้าจะตีสอนเจ้าเองมันเป็นความชั่วและความขมขื่นซึ่งเจ้าจอดทิ้งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านซึ่งความยำเกรงเราไม่ได้อยู่ในตัวเจ้าเลยท่านทำบาปได้หน้าตาเฉยเมยท่านสามารถมีสัมพันธ์กันก่อนแต่งงานได้จนท่านรู้สึกว่าไม่มีอะไรพระคัมภีร์บอกว่าเจ้าไม่มีความยำเกรงเราไม่ได้ยินดีอยู่ในตัวเจ้าเลยท่านไม่มีความยำเกรงพระเจ้าเลยท่านทำบาปหน้าด้านๆท่านทำไปได้ยังไงพระเยซูโดนตึงกางเขนมองท่านเจ็บปวดทรมานกระเสือกกระสนลมหายใจแทบจะสุดท้ายมองหน้าท่านท่านกำลังทำเรื่องชั่วๆอยู่ท่านทำไปได้ยังไงมีหน้าล่ะชีวิตท่านมันเลยขมไงชีวิตท่านมันเหมือนบอลเพชรไงชีวิตท่านมันก็เลยมีแต่ความทุกข์ยากลำบากขมขื่นไงยังไม่รู้เลยจะอะไรกินเย็นนี้เพราะฉันก็ทำความไม่ดีต่อพระเจ้าไงท่านไม่เคยยำเกรงพระเจ้าผู้ทรงพระชนท่านไม่เคยยำเกรงพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดเลยไงท่านทำบาปหน้าตาเฉยๆเลยไงชีวิตท่านก็เลยไม่มีสันติสุขไม่มีความหวานของพระเจ้าเพราะมันเต็มไปด้วยความขมไงเพราะท่านเลือกเองทำเองเลือกเองเสิร์ฟเซตตบเองเรียบร้อยท่านทั้งเสิร์ฟท่านทั้งเซตแล้วท่านทั้งตบเองแล้วสุดท้ายท่านก็มาร้องไห้เองว่าฉันไม่น่าทำอย่างนี้เลยคนทั่วไปเขาเรียกว่าอะไรครับอย่าพูดเลยฮะแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะผมไม่ได้ซ้ำเติมท่านนะครับอันนี้เป็นเพจนะครับเป็น YouTube Channel นะครับชื่อ My Mate นะครับเป็นฝรั่งที่ชอบทำคลิปโชว์และดังมากตอนนี้มีคน follow 9ล้านคนนะครับที่ออกข่าวบ่อยๆนะครับเขาชอบทำคลิปประเภทหนึ่งก็คือตอนนี้เขาอยู่ข้างบนชั้นสูงๆแล้วเขากำลังโยน iPhone ลงมานะครับหลายครั้งนั้นคนก็ชอบไปกดดูโยน iPhone ชั้น27สภาพเป็นยังไงคนก็คลิกไปดูเยอะมากเลยคลิปนี้คนดูไป3ล้าน8นะครับผีนั้นชอบนำท่านไปจุดสูงสุดในชีวิตของท่านดีที่สุดนะครับนำท่านไปสูงมากเลยนะครับอวยพรท่านนะครับเป็นซุปเปอร์อภิมหาคนดังในโลกอะไรก็ตามสักอย่างนะครับขึ้นไปสูงมากเลยชีวิตท่านนั้นมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างที่ท่านควรจะมีมีรถแพงๆมีบ้านดีๆกินแชมเปญหรูๆกินบุฟเฟ่จนเบื่อนะครับกิน lobster โฟกานี่เป็นของสาธารณะนะคือแบบกินเป็นเรื่องประจำนะครับเมื่อก่อนกินไส้กรอกเซเว่นนะครับตอนนี้กินไส้กรอกเวียนนานะครับสิ่งยังไงครับมันพาท่านถึงที่สูงมากๆอวยพรท่านหนักมากตอนที่ท่านไปเคารพนับถือเขานะครับแต่มันทำเพื่ออะไรไหมครับเขานำ iPhone 11นั้นขึ้นไปชั้นสูงสุดเพื่อจะโยนลงมาพระในโลกนี้หลายครั้งนั้นอวยพรท่านอย่างหนักแต่เขาต้องการรอช็อตเด็ดพอถึงเวลาจุดนึงนะครับถีบท่านลงมาจากชั้น17ท่านล่วงลอยลิวลงมากระแทกพื้นอย่างจังหลังหักเป็นคนพิการชีวิตขั้นธุรกิจท่านจากมีเป็นหลายร้อยล้านเหลือแค่25บาทติดกระเป๋ามันสะใจผีมารซาตานนั้นกดเข้าไปดูชแนลของซาตานชแนลกดดูคลิปนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณคนนี้ตกจากชั้น30อีกคลิปนึงบอกว่าคนนี้ขึ้นไปสูงตกจากชั้น45ตกลงมาอย่างน่าสะใจยกให้มันสูงที่สุดแล้วถีบลงมามันก็ตกลงมากระแทกพื้นอย่างจังแล้วมันก็ซี้แหงแก่แล้วก็ทุกข์ทรมานใจเต็มไปด้วยบอลเพชรขมขื่นไม่หมดเลยเมื่อก่อนผมเคยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมจำได้มีช่วงหนึ่งที่ Forex ตกนะครับมีคนหนึ่งที่ผมรู้จักนะครับเขาลงทุนผิดไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันหมดเลยนะฮะมันเหลือศูนย์เลยจากเงินที่เขามีเป็นผมว่าหลายสิบล้านนะครับแล้วก็จำได้เลยว่าเขาต้องโทรไปหาใครบางคนเพื่อจะขอไปถามว่าจะมีข้าวกินไหมคือโทษนะฮะมั่นคงมากกระถีบไปสูงมากเลยนะฮะแล้วอยู่ดีตกลงมาแทบจะหมดคือสิ้นเนื้อประดาตัวภายในเวลาเดียวเพราะว่าดันไม่บาลานซ์พอร์ตเลยนะครับเอาไปลงทุนแบบโลภครับอยากได้มากสุดท้ายนั้นพังพินาศหมดเลย
ไงอ่ะสูงมากๆตกลงมาเจ็บกว่าแล้วมันก็สะใจมากเลยนะครับปล่อยให้ท่านเนี่ยล้มละลายปล่อยให้ท่านเดินไปชีวิตในความจมกองของความพังพินาศในชีวิตผีนั้นต้องการทำให้ท่านขมขื่นการติดตามพระอื่นนำมาซึ่งความขมขื่นในที่สุดมันอวยพรท่านได้ให้ท่านมั่งมีได้แต่มั่งมีแป๊บหนึ่งพาท่านขึ้นชั้น30แล้วถีบท่านตกลงมาแบ่งไม่เหลือซากเลยทีเดียวแล้วผมรู้จักคนเยอะมากเลยที่เมื่อก่อนเคยมั่งมีและร่ำรวยพอถึงช่วงปลายชีวิตนั้นแทบจะหารายได้สัก 4-500 ยังเป็นเรื่องยากเลยแต่พระพรพระเจ้าไม่เคยนำความเศร้าโศกมาให้ถ้าท่านติดตามพระเจ้าพระเยโฮวาห์องค์นี้พระองค์จะไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังท้ายชีวิตท่านนั้นเต็มไปด้วยความบริบูรณ์จำนวนมากมายบางคนนั้นคิดว่าจะวางแผนการเงินเก็บเงินนู่นนี่นั่นเก็บปีเท่านี้เก็บฝากไว้ท่านทำไปนะครับไม่ได้ผิดหรอกครับแต่ท่านอย่าวางใจในเงินวันหนึ่งบริษัทนั้นก็พังได้วันหนึ่งท่านมีใครมาล่อลวงท่านเอาเงินถอนไปลงทุนทั้งหมดท่านก็หมดตัวได้มันจะมีอะไรที่ปกป้องท่านไม่ได้แล้วในทางของพระเจ้าอย่าเห็นงานสำคัญกว่าพระเจ้าวันที่ต้องลางานพี่น้องที่มาจากสุประการนะครับสองคนนะครับลาทุกวันพฤหัสช่วงบ่ายลากิจทุกประหัสช่วงบ่ายมาทำแคร์พี่น้องมันเกิดจากใจกระหายไงเขาเห็นความสำคัญมันไม่ได้มาหาผมนะมาหาพระเจ้าของเขามันในกลุ่มที่มีการชุมนุมกันพี่น้องอะไรเกี่ยวกับพระเจ้านั้นพี่น้องเอาเป็น first priority ท่านจะไม่เสียใจเลยขนาดมีไปไหว้พระที่นี่ต้องขึ้นรถบัสรถไต่เขาขึ้นไปท่านยังไปเลยแล้วทำไมพระเจ้าองค์นี้ท่านทุ่มเทน้อยขนาดนี้พี่น้องเข้าใจไหมพระเจ้าจะไม่เคยทำให้ท่านเสียใจเองไหมครับอพยพบทที่5ข้อ18บอกว่านะครับความขมขื่นจะนำมาซึ่งการสาปแช่งนะครับในสมัยโบราณนะครับในอพยพบทที่5นั้นมีการทดสอบอันหนึ่งผมจะเล่าให้ฟังท่านจะเข้าใจในเรื่องความขมขื่นดีขึ้นนะครับในกรณีที่สามีนะครับกังวลว่าภรรยาตัวเองไปนอกใจไปนอนกับผู้ชายคนอื่นนะครับในพระคัมภีร์เดิมในพระธรรมอพยพนั้นมีการทดสอบอันหนึ่งเขาเรียกว่าการทดสอบการกินน้ำแห่งความขมขื่น